สวัสดีครับวัยขับโซซิตี้ครับวันนี้จะพาไปรู้จักหนุ่มวัยหน้าหวานขาวใสครับก็คงจะไม่พูดถึงกันไม่ได้กับหนุ่มที่กำลังมาแรงได้ใจสาววัยกับหนุ่มววรรณรัตน์รัศมีรัตน์ไปรู้จักกับหนุ่มวกันครับประวัติส่วนตัวชื่อจริงวรรณรัตน์รัศมีรัตน์ความหมายของชื่อนะครับชื่อว่าป่าแก้วนะครับส่วนชื่อเล่นชื่อว่าวอนะครับวอมีฉายาว่าเจไดนะครับเพราะเป็นคนบ้าๆหนังสตาร์วอร์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับเวลาลมพัดจะทำมือเหมือนมีพลังจิตนะครับเพื่อนเลยชอบเรียกว่าอาจารย์เจไดครับเกิดเมื่อวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2537นะครับมีพี่น้องรวม3คนครับมีพี่สาว1คนนะครับน้องสาว1คนนะครับส่วนวอเป็นคนกลางครับส่วนสูง172ซมครับบ้านเกิดเป็นคนขอนแก่นนะครับคือเกิดที่ขอนแก่นนะครับแต่ไปโตที่มหาสารคามครับแล้วก็กลับมาอยู่ขอนแก่นอีกทีเพื่อเรียนปริญญาตรีครับประวัติด้านการศึกษาอุดมศึกษานะครับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับงานอดิเรกนะครับชอบวาดรูปปั้นเซรามิกและก็เล่นเกมครับความสามารถพิเศษนะครับเล่นกีตาร์ตีกลองและคีย์บอร์ดนะครับส่วนอาหารที่ชอบนะครับจะชอบปลาทุกชนิดนะครับแล้วก็มังคุดครับวอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่านะครับเมื่อตอนเขาเด็กๆนะครับเขาชอบวาดรูปมากนะครับแต่ก็ชอบวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยนะครับและคิดว่าจะมีคณะอะไรที่สามารถเรียนเอาศิลปะที่เราชอบความสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มารวมกันได้นะครับเขาเลยมาเลือกเรียนสถาปัตย์นะครับที่รวมศิลปะกับวิทยาศาสตร์เข้าด้วยกันครับแล้วก็เลือกสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ครับหนุ่มวอเริ่มเป็นที่รู้จักในคณะสถาปัตย์มขนะครับจากคลิปวิดีโอที่มีการตีกลองของคณะนะครับซึ่งคลิปนั้นนะครับทำให้วอเป็นที่โด่งดังในโลกออนไลน์นะครับจนมีโอกาสเข้ามารับงานในวงการบันเทิงและมีผลงานออกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันครับผลงานในวงการบันเทิงเริ่มต้นด้วยปี2016นะครับหนุ่มวอได้มีโอกาสได้เล่นซีรีส์เรื่อง The Right Man เพราะฉันรักนะครับซึ่งเป็นซีรีส์หนังสั้นนะครับบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของสองหนุ่มน้อยในวัยเรียนนะครับที่ต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจเมื่อมีแม่เข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญครับแม่ก็เป็นแฟนกันเนี่ยแม่จะมีอะไรกันมันก็ไม่แปลกหรอวะต่อมาในปี2017นะครับหนุ่มวอก็ได้มีโอกาสได้เป็นหนึ่งในละครซีรีส์เรื่องชีวิตจริงต้องโกหกครับและละครเรื่องมนฮักทรานซิเตอร์รับบทเป็นบักดอนครับมึงหยุดหยุดกูสิกลับบ้านมึงบ้าบ่กูไม่ได้ข่มขืนไผมันก็ยอมกูเองดิแต่กูไม่ได้ข่มขืนไผดิจากนั้นก็มีงานโฆษณาถ่ายแบบมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผลงานล่าสุดของหนุ่มวอที่ได้รับความสนใจไม่น้อยนะครับกับซีรีส์เรื่อง End of Love รักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะนะครับในตอนกลรักรุ่นพี่ Love Mechanic ครับได้พูดถึงเรื่องพี่บ่าผมโอเคแล้วได้จริงๆเหรอวะก็พี่บอกให้ผมรอผมรอนานมากเลยส่วนผลงานด้านเพลงนะครับวอมีโอกาสได้ทำเพลงชื่อว่าเพลงว่าวอแวร์นะครับออนแอร์ในวันที่7สิงหาคมปี2020นะครับตอนนี้มีคนดูถึง5ล้านวิวแล้วครับเมื่อปลายปี2563นะครับเกิดโปรเจกต์อัลบั้มพิเศษนะครับ Boyfriend จาก GMM Grammy นะครับโดยรวมเอา10หนุ่มในฝันนะครับมาจับคู่แบบไร้สังกัดนะครับทำผลงานเพลงสร้างมิตรภาพด้านดนตรีนะครับในโปรเจกต์อัลบั้มสุดฟินนะครับกับเพลงแฟนผมหายนะครับ Missing Boy นะครับร่วมกับหนุ่มกรัฟคณาวุฒิครับ MV เพลงแฟนผมหายนะครับออนแอร์ไปเมื่อวันที่27ตุลาคม2563นะครับได้เพียงแค่วันเดียวนะครับทำยอดวิวสูงสุดถึง1ล้านวิวบน YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและในปีนี้นะครับยังสามารถติดตามผลงานอีกอย่างหนึ่งของหนุ่มวอนะครับคือพิธีกรในรายการ WXY นะครับในช่องของ Lucky Thailand ครับและในปี2565นะครับกับภาพยนตร์เรื่องผ้าผีบอกครับ
และก็ซีรีส์เต็มนะครับเรื่องกลรักรุ่นพี่ครับต่อจากนี้มึงต้องเรียกกูว่าพี่และแทนตัวเองว่าน้องเฮ้ยหอมดีว่ะก็ตอบแทนไงที่มีคนเลี้ยงดูกูเสียหากสาววายนะครับต้องการติดตามผลงานของหนุ่มวอนะครับสามารถติดตามไปที่ IG นะครับ @ครับวอวรรณรัตน์ครับ